รูปนี้เลยลูกโหแม่มันวาดยากนะครับไม่ยากลูกวาดได้เชื่อแม่สิทำอะไรกันจ๊ะลูกๆแต่ต่อจะส่งภาพจิตรกรรมไทยเข้าประกวดนะคะก็เลยดูภาพเก่าๆสร้างแรงบันดาลใจเข้าท่าดีแล้วจะวาดรูปอะไรดีล่ะภาพนรกนะครับโลหะสิมพีนรกแปลว่านรกต้นนิ้วสำหรับพวกที่ผิดศีลข้อกาเมที่ต้นนิ้วจะมีหนามเหล็กยาวเป็นฟุตแถมลุกเป็นไฟผู้หญิงอยู่ข้างบนผู้ชายอยู่ที่โคนต้นปีนขึ้นไปจะมีอีกาปากเหล็กคอยจิกลูกตาส่วนด้านล่างก็จะมีนายนิริยาบาลคอยเอาหอกแทงปีนสวนกันไปสวนกันมาที่เจอกันตลอดชาติยี่คุณแม่เล่านิทานเพ้อเจ้อไม่เห็นจะจริงเลยถูกแล้วลูกเพ้อเจ้ออะไรมันต้องมีจริงไม่งั้นคนเขาจะคิดขึ้นมาได้ยังไงใช่ครับต่อว่ามันอยู่ในใจมากกว่าใครที่ทำให้คนอื่นเจ็บช้ำน้ำใจตัวเองก็ต้องทุกข์ด้วยตกนรกในใจในชาตินี้ตกนรกจริงๆในชาติหน้าแล้วคุณล่ะกะไว้ว่าตัวเองจะไปอยู่สวรรค์ขุมไหนล่ะขุมปั่นหุ้นขุมโกงเงินหรือว่าขุมเผาอะไรที่นี่คนไอ้ต่อคราวหลังอ่ะแกหัดวาดรูปนรกขุมอื่นให้แม่แกดูบ้างนะมันมีตั้งหลายขุมเผื่อให้เขามาอยู่บ้างนี่คนพบพูดอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยกลับมาคุยกันให้รู้เรื่องเลยนะพี่ต่อวาดการ์ตูนให้หนูหน่อยถ้าพี่วาดให้เราแล้วอ่ะอย่าฉีกทิ้งนะค่ะรู้ไหมเราชอบทำลายข้าวของอ่ะไม่รู้ไม่รู้ไปดูตัวอย่างมาจากที่ไหนนั่นน่ะสิคะไม่รู้ไปเอาอย่างมาจากไหนเอ๊ะนี่ต้องหายหัวไปไหนทั้งวันเนี่ยซุกหัวอยู่แต่ในห้องค่ะแอบดูซีดีโป้แน่ๆเลยเลือดพ่อมันแรงนะโหแม่เดี๋ยวนี้เขาไม่มีกันแล้วครับซีดีเขาไม่ดูกันแล้วครับแม่เข้าเน็ตคลิกเดียวอ่ะภาพโป้ก็ออกมาเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วครับ